คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้แป้นพิมพ์รัดหรือว่าคีย์รัดหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าช็อตคัทนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกๆโปรแกรมที่ใช้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจะมีช็อตคัทหรือว่าคีย์รัดเนี่ยที่คล้ายๆกันหรือบางอย่างคือใช้เหมือนกันเกือบทั้งทุกโปรแกรมนะคะโดยเราจะทราบได้ยังไงว่าอันไหนคือคีย์รัดจะใช้ยังไงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้คีย์รัดเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับปุ่มฟังก์ชันนะคะก็คือปุ่มคอนโทรลหรือปุ่มวินโดว์หรือปุ่มอินเทอร์เน็ตหรือใช้ร่วมกับแท็บหรือชิปด้วยอย่างเงี้ยนะคะคือการทำให้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้ในเรื่องของการคลิกเมาส์เลยก็ได้นะคะเราใช้คีย์บอร์ดสั่งอย่างเดียวก็สามารถทำให้งานเสร็จแล้วก็สะดวกขึ้นมากนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเปิดหน้าต่างของโปรแกรมหลายๆโปรแกรมไว้เนี่ยเราต้องการสลับเนี่ยแทนที่เราจะเอาเมาส์มาคลิกนะคะเลือกเพื่อจะสลับหน้าต่างของโปรแกรมเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งช็อตคัทหรือว่าคีย์รัดเนี่ยเพื่อสลับหน้าต่างได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกนะคะเนื่องจากเวลาเราวางมือเนี่ยเราก็วางตรงแป้นพิมพ์อยู่แล้วเป็นต้นนะคะโดยพื้นฐานหรือว่าคีย์รัดพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะที่เราจะใช้งานกันอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งในแต่ละโปรแกรมเองเนี่ยก็จะมีการบอกหรือว่าอธิบายอยู่แล้วว่าแต่ละปุ่มแต่ละคีย์เนี่ยใช้งานยังไงหรือสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโดยอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรม Notepad ที่เป็นโปรแกรมสามัญของระบบปฏิบัติการ Windows นะคะให้มาอยู่แล้วในที่นี้ตัวเมนูของโปรแกรม Notepad เนี่ยเขาจะบอกคีย์รัดมากับเมนูอยู่แล้วนะคะจะสังเกตว่าเวลาเราเปิดหรือเราคลิกเมนูต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวอักษรหรือมีสัญลักษณ์ของปุ่มคีย์บอร์ดที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขียนไว้กำกับอยู่นะคะไอ้ข้อความเหล่านี้ก็คือเป็นช็อตคัทหรือคีย์รัดที่เราสามารถกดได้อย่างเช่นการ new page ใหม่หรือ new file ใหม่ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดโดยการกด control บวก n ก็คือการกด control ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม n ตามนะคะก็จะทำให้เราสามารถสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาได้นะคะรวมถึง control o control s control o ก็คือย่อมาจาก open หรือ control s ก็ย่อมาจาก save หรือบันทึกเป็นต้นนะคะในส่วนที่เราอยากจะทราบว่าตัวไหนสามารถทำงานอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นในกลุ่มของการ copy การวางหรือการตัดหรือการ delete นะคะเดี๋ยวเรามาดูในโปรแกรม Word ละกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะ copy นะคะก็คือใช้คำสั่ง control c นะคะ control c ในที่นี้เนี่ยเราต้องทำการลากครอบตัวอักษรหรือข้อความหรือสิ่งที่ต้องการตัดหรือต้องการ copy นะคะในที่นี้เนี่ยนอกจากตัวอักษรแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำงานร่วมกับไอคอนหรือรูปภาพหรืองานกราฟิกก็ได้นะคะถ้าเป็นการคัดลอกหรือการตัดหรือการวางตัวอักษรเนี่ยในกลุ่มที่เราต้องการตัดหรือวางเนี่ยเราสามารถลากแถบดำนะคะหรือว่าลากครอบตัวอักษรที่ต้องการกดคอนโทรลค้างไว้และปุ่ม C คือการคัดลอกนะคะเปลี่ยนเคอร์เซอร์หรือเมาส์ไปในตำแหน่งที่ต้องการให้วางนะคะแล้วกด Ctrl V นะคะเป็นการวางข้อความก็จะได้ข้อความที่เราคัดลอกเรียบร้อยนะคะหรือการคัดลอกแบบย้ายตำแหน่งหรือการตัดนะคะก็คือ Ctrl X นะคะ Ctrl X เปลี่ยนตำแหน่งเคอร์เซอร์นะคะระหว่าง Ctrl V ก็จะได้ตัวข้อความที่เราตัดออกมาเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเป็นช็อตคัทพื้นฐานที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะในตัวโปรแกรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์แจ้งก็คือมันจะมีตัวอธิบายหรือตัวบอกนะคะว่าต้องการทำงานในลักษณะต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ปุ่มอะไรบ้างอย่างเช่นตัววางข้อความสามารถกด Ctrl V ได้อย่างตัวอย่างนะคะเวลาเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยเราจะสามารถเห็นตัวช็อตคัทหรือคำสั่งของตัวโปรแกรมนั้นๆได้เลยแต่จะเป็นเฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้นนะคะในส่วนถัดมาเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการใช้ช็อตคัทที่ร่วมกับปุ่มฟังก์ชันในกลุ่มของ Windows นะคะโดยที่ถ้าเราสังเกตอย่างที่อาจารย์แจ้งไปแล้วก็คือในปุ่มคีย์บอร์ดของเราเนี่ยก็จะมีปุ่ม Control นะคะปุ่ม Windows ปุ่ม Alternate
ปุ่ม3ปุ่มเหล่านี้จะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเรากดปุ่ม Windows ตรงนี้ก็หมายถึงเราสามารถเรียกเมนู Start ขึ้นมาได้นะคะหรือถ้าเรากดปุ่ม Alternate พร้อมกับปุ่ม Tab นะคะก็จะทำให้สามารถสวิตช์ตัวหน้าต่างของโปรแกรมได้นะคะรวมถึงถ้าเราลองใช้ Alternate กับปุ่มฟังก์ชัน F4นะคะก็สามารถเรียกใช้งานการปิดโปรแกรมได้เป็นต้นนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้อีกทีว่ามีปุ่มฟังก์ชันอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้นะคะนอกจากปุ่มฟังก์ชันของคอนโทรลนะคะปุ่ม Windows และปุ่ม Alternate เองนะคะเรายังมีปุ่มฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านบนของคีย์บอร์ดและอยู่ด้านข้างของคีย์บอร์ดนะคะก็คือเป็นปุ่มฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการทำงานนะคะอย่างเช่นปุ่มโฮมนะคะในฝั่งขวาถ้าเป็นคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยหรือคีย์บอร์ดที่ต่อเป็นคีย์บอร์ดแยกเนี่ยนะคะอย่างเช่นปุ่มโฮมนะคะปุ่มโฮมเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่บนคีย์บอร์ดที่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคีย์บอร์ดแยกนะคะตัวปุ่มโฮมเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างแป้นฝั่งตัวอักษรกับแป้นฝั่งตัวเลขนะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้เราในการทำงานอย่างเช่นสามารถย้ายเคอร์เซอร์นะคะจากตำแหน่งใดก็ตามของบรรทัดนะคะไปอยู่ด้านหน้าหรือถ้าต้องการให้ไปอยู่ด้านบนเราก็ทำงานร่วมกับฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันคอนโทรลนะคะเพื่อให้เคอร์เซอร์ไปอยู่แถวหน้าสุดของแถวด้านบนสุดนะคะนอกจากจะใช้ในโปรแกรมของพวกประมวลผลคำแล้วเนี่ยถ้าเราไปใช้ในเว็บเบราว์เซอร์เองตัวปุ่มโฮมเนี่ยก็จะสามารถเมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะเรียกกลับมาอยู่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บเพจได้นะคะถัดมาก็คือถัดจากปุ่มโฮมก็คือปุ่ม End นะคะปุ่ม End ก็จะมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับปุ่มโฮมแต่ตรงข้ามกันก็คือจะย้ายเคอร์เซอร์นะคะไปอยู่ด้านหลังถ้ากดคอนโทรลพร้อมกันเนี่ยพร้อมกับกดคอนโทรล Endตัวเคอร์เซอร์ก็จะไปอยู่ส่วนท้ายสุดของบรรทัดนะคะของหน้ากระดาษเช่นเดียวกันถ้าเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วกดปุ่ม End มันก็จะพาเราไปส่วนล่างสุดของเว็บเบราว์เซอร์หรือหน้าเว็บนั้นๆ นะคะนอกเหนือจากการเลื่อนปกติแล้วเนี่ยเราดูหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราอาจจะใช้ตัวสครอลของเมาส์นะคะในการเลื่อนหน้านอกจากใช้สครอลแล้วเนี่ยในคีย์บอร์ดเองก็จะมีปุ่มฟังก์ชันที่สามารถทำหน้าที่ในการเลื่อนหน้ากระดาษของเว็บเบราว์เซอร์นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราใช้ไปก็คือปุ่มโฮมปุ่ม End นะคะถัดมาเราสามารถใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนเหมือนเลื่อนทีละบรรทัดนะคะเลื่อนทีละบรรทัดเพื่อค่อยๆเลื่อนแต่เราสามารถเลื่อนได้เหมือนการแท็บในแนวตั้งหรือแนวตั้งก็คือเพจอัพกับเพจดาวน์นะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคีย์บอร์ดที่อยู่ระหว่างตัวแป้นพิมพ์และตัวเลขนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นในกรณีที่ไฟล์งานหรือว่าหน้าเว็บเพจต่างๆมีความยาวนะคะแล้วเราต้องการเลื่อนไปอยู่ส่วนต่างๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปุ่มของฟังก์ชันการทำงานนะคะของแป้นพิมพ์เนี่ยยังมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการลบข้อความนะคะลบข้อความจากด้านหลังนะคะและด้านหน้าลบข้อความจากด้านหลังและด้านหน้าเป็นยังไงก็คือปกติแล้วเราลบข้อความคือเราใช้เครื่องหมาย backspace ใช่ไหมคะbackspace ก็คือเครื่องหมายตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยแป้นพิมพ์เนี่ยบางตัวเนี่ยก็จะเขียนเป็นลูกศรหรือว่าลูกศรไปทางซ้ายนะคะหรือเขียนว่า backspace นะคะก็คือลบตัวอักษรนอกเหนือจากการใช้ backspace แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ปุ่ม delete ในการลบนะคะข้อความที่อยู่ด้านหลังหรือเราลากครอบแล้วก็กด deleteข้อความก็จะหายไปนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ไขข้อความจากด้านหน้าและด้านหลังได้เลยนะคะนอกจากปุ่ม delete แล้วเนี่ยก็ยังมีปุ่มของฟังก์ชันการ insert นะคะที่เราใช้บ่อยๆ insert ก็คือเป็นการแทรกปิดหรือแทรกข้อความที่เราขัดลอกไว้นะคะก็อยากจะให้ผู้เรียนทุกท่านนะคะลองไปฝึกหัดใช้ช็อตคัทหรือว่าคีย์ลัดเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ